งานเข้าวัชระร้องปปชสอบสันติเงิน50ล้านไม่ถึงมือชาวไร่ขณะประวิทธ์ปิดฝากเดินหนีสื่อวัชระร้องปปชสอบเงินเยียวยาชาวไร่ยาสูกเพชรบูรณ์50ล้านบาทภายใต้การกำกับของสันติหายเข้ากระเป๋าใครเหตุใดเกษตรกรจึงยังไม่ได้รับเงินและต้องร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรี ขณะประวิทย์หน้าบึง้งเดินหนีสื่อไม่ตอบปมนายกทัวเงินเยียวยากเกษตรกรยาสูบ50ล้านวันที่12ตุลาคม2565เวลา13นิก41นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่12ตุลาคมเมื่อเวลา12นาิก6นาทีที่สำนักงานปปชในวัชระเพชรทองอดีตสสภาคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือผ่านนายธนิษ์สุวรรณกาศ นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการพิเศษถึงพลตำรวจเอกพัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการกระทําที่สอทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายปปชหรือไม่ จากกรณีเมื่อวันที่11ตุลาคม2565ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวว่าเมื่อวันที่ตนลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีกเกษตรกรยาสูบมาร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเดียวยางบประมาณ50ล้านบาททางที่ตรวจสอบไปยังสำนังกงบประมาณแล้วพบว่ามีการอนุมัติไปแล้วและเงินตรงนี้ไปไม่ถึงชาวบ้าน และขอให้บนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตรวจสอบว่าเงินหายไปไหนขณะที่นายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลเรื่องการเยียวยากเกษตรกรยาสูบไม่ได้ตอบอะไรนายวัชระเพชรทองกล่าวว่ากรณีนี้มีประเด็นต่างๆที่ต้องตรวจสอบคือ1การเบิกเงินเยียวยากเกษตรกรยาสูบจังหวัดเพชรบณ์จำนวน50ล้านบาท ภายใต้การกำกับดูแลของนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง <c oughs> เหตุใดเกษตรกรจึงยังไม่ได้รับเงินและต้องร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีโดยตรง 2. เรื่องวุฒิการศึกษาของนายสันติพร้อมพัฒระดับปริญญาตรีศิลปาศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยลาลัยรามคำแหงต้องตรวจสอบว่านายสันติ เข้าศึกษาจริงหรือไม่มีการทุจริตให้บุคคลอื่นเข้าสอบกระบวนวิชา PY 103ปรัชญาเบื้องต้นแทนจริงหรือไม่โดยขออ้างพยานคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒชัยกุลมาศอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงผู้แจ้งความดำเนินคดีกับนายสันติและบุคคลที่เข้าสอบแทนที่สอนอบางนาในขณะนั้น 3. ชาวบ้านสงสัยว่านายสันติพร้อมพัดเป็นคนไทยจริงหรือไม่เนื่องจากพูดภาษาไทยไม่ชัดเจนขอให้ตรวจสอบ DNA และได้สัญชาติไทยตั้งแต่เมื่อใดโดยวิธีใด 4. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอม ได้เบิกจ่ายเงินงบข้าวกรงเมื่อปี2554แจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีรายละเอียดอย่างไรแจกงบให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักร่วมรัฐบาลเป็นใครบ้างใช้งบประมาณเท่าใดแจกให้ชาวบ้านโดยตรงหรือไม่ในวัชระกล่าวย้ำว่าโดยเฉพาะกรณีเงินเยียวยาเกษตรกรยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์หากเงินไม่ตกถึงมือเกษตรกร,ค,รความล่าช้านับเป็นบาปของแผ่นดิน จึงขอให้ปปชตรวจสอบเรื่องนี้และดำเนินการตามกฎหมายปปชกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยให้ถึงที่สุดโดยให้การขร้าราชการชั้นผู้น้อยที่ให้ความร่วมมือนในการสอบสวนไว้เป็นพยานขณะที่วันเดียวกันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าบึ้งตึงและปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าว กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งให้พลเอกประวิทย์ไปตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์งบประมาณ50ล้านบาทที่สำนักงบประมาณได้อมัติงบไปแล้วแต่เงินไปไม่ถึงมือกเกษตรกรโดยพลเอกประวิทย์รีบเดินไม่หันหน้ามองผู้สื่อข่าวที่พยายามซักถามกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามต่อถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์เข้าไปโอบกอดด้านหลังและจับพุงโดยผู้สื่อข่าวพยายามถามว่างอนกันเรื่องอะไรซึ่งพลเอกประวิทร์ไม่ตอบคำถามเดินขึ้นรถไปทันทีอย่างไรก็ตามพลเอกประวิทธ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการและสถานาการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ